ค่ะพาไปดูในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 กันบ้างค่ะจังหวัดยะลาค่ะยังคงเร่งให้พี่น้องประชาชนฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะเพื่อเตรียมพร้อมค่ะเปลี่ยนผ่านโรคระบาดสู่โรคประจำถิ่นค่ะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้ประชาชนในวันพุธสุดท้ายของเดือนมิถุนายน2565ก่อนเตรียมนะคะเปลี่ยนผ่านโควิดไปสู่โรคประจำถิ่นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข3ทนวิถีอำเภอเมืองยะลาค่ะยังคงมีเด็กและก็ประชาชนผู้ใหญ่ผู้สูงอายุมาฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ก็จะมาฉีดเข็ม2ตามระยะเวลาที่กำหนดรวมไปถึงฉีดเข็มที่3กระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดยะลาก็มีความห่วงใยกลุ่มเสี่ยง608หลังพบว่าฉีดเข็มกระตุ้นเข็ม3เพียงร้อยละ 13.5 เท่านั้นจากเป้าหมายร้อยละ60ค่ะพร้อมขอความร่วมมือให้กลุ่มดังกล่าวเนี่ยเร่งฉีดวัคซีนเพื่อความปลอดภัยและลดการเสียชีวิตด้วยในส่วนของภาพรวมการฉีดวัคซีนจังหวัดยะลาข้อมูลเมื่อวันที่28มิถุนายน2565ค่ะเข็ม1ฉีดแล้วร้อยละ 66.29 เข็ม2ค่ะฉีดแล้วร้อยละ 55.57 เข็ม3ค่ะฉีดแล้วร้อยละ 11.71 และเข็ม4ค่ะฉีดแล้วร้อยละ 1.11 ค่ะขณะที่ตอนนี้หารวมการฉีดสะสมไปแล้วค่ะ 737,973 โดสนะคะส่วนสถานการณ์โควิด -19 ล่าสุดค่ะจังหวัดยะลาก็ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อเนื่องมา2วันรวมนะคะตอนนี้ป่วยสะสมของพี่น้องชาวยะลาเนี่ยมีจำนวน 9,691 รายแล้วก็เสียชีวิตสะสม78รายค่ะขณะที่ผู้ป่วยเข้าข่ายติดเชื้อจากการตรวจ ATK พบจำนวน15รายสะสมรวมค่ะ 37,005 รายค่ะ